ู้กองท่องแดนนรกเรื่องที่จะได้นำเสนอต่อท่านผู้ฟังดังต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งเล่าโดยท่านพระอาจารย์อาคมเกิดขึ้นมาหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วโดยที่เรื่องราวดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับคุณปู่ท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นอดีตทหารมียศเป็นผู้กองคุณปู่ท่านได้เมตตาเล่าว่าตอนนั้นอายุได้65ปีคุณปู่รู้ว่าหมดอายุไขแน่แล้วหรือชะตาขาดนั่นเองเพราะคุณปู่ได้เปิดตำราพรหมชาติดูและแล้วคำทำนายในพรหมชาติก็เป็นจริงขึ้นคือมีอยู่วันหนึ่งคุณปู่ได้ป่วยเป็นอัมพาตขึ้นมาอย่างกระทันหันป่วยมาได้2-3วันเดินไม่ได้โดยปกติแล้วคุณปู่เวลาเป็นอะไรจะไม่ยอมบอกใครแม้แต่ภรรยาและลูกหลานของคุณปู่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องเพราะต่างคนต่างอยู่บ้านคนละหลังลูกชายของคุณปู่ก็อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งเพราะมีครอบครัวกันหมดแล้วภรรยาก็อยู่บ้านหลังใหญ่2ชั้นส่วนคุณปู่ก็อยู่บ้านอีกหลังซึ่งเป็นบ้านเล็กๆชั้นเดียวมีห้องน้ำห้องส้วมในตัวเสร็จเพราะคุณปู่ท่านแก่แล้วจะขึ้นหรือลงบ้านสูงๆก็ลำบากอีกอย่างคุณปู่ชอบอยู่บ้านคนเดียวเงียบๆไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆท่านจึงแยกตัวออกมาอยู่เพียงคนเดียวเมื่อป่วยได้วันที่3บังเอิญคุณปู่ปวดท้องจะเข้าห้องน้ำพยายามพยุงกายคลานเข้าห้องน้ำพอไปถึงหน้าห้องน้ำเอามือผลักประตูแรงไปหน่อยประตูเลยเปิดด้วยความรวดเร็วในขณะที่ประตูเปิดอย่างแรงนั้นคุณปู่ก็ได้เสียหลักถลาล้มลงเอาหน้าลงไปฟาดกับขอบประตูนั่นเองในขณะนั้นความรู้สึกของคุณปู่เกือบจะดับลงทันใดนั้นลูกชายก็ได้เข้ามาเจอพอดีจึงได้รีบนำคุณปู่ส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็รีบจัดการให้น้ำเกลือและเครื่องช่วยหายใจพอน้ำเกลือลงไปได้1/3เท่านั้นในความรู้สึกของคุณปู่ก็พลันดับวูบลงก็เรียกว่าตายนั่นเองขณะที่น้ำเกลือได้หยุดไหลเป็นที่สังเกตได้ง่ายๆว่าคนไข้เวลาน้ำเกลือหยุดไหลนั่นอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าเขาไปแล้วภรรยาและลูกหลานรวมทั้งหมอพยาบาลก็พากันตกใจส่วนบรรดาญาติๆที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ก็พากันร้องห่มร้องให้เป็นการใหญ่คุณปู่ได้กล่าวต่อไปอีกว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองมาอยู่ที่ไหนไม่ทราบสังเกตดูมีแต่ป่าเขาเต็มไปหมดไม่มีผู้คนอยู่เลยสักคนเดียวขณะนั้นคุณปู่เดินอยู่ตามลำพังในป่าเขาคุณปู่ได้เล่าต่อไปอีกว่าท่านได้เดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆและได้เจอเขา2ลูกมีลักษณะเป็นเขาที่สูงใหญ่กว่าเพื่อนทางด้านซ้ายมือของคุณปู่ลูกหนึ่งและทางด้านขวามือก็มีเขาอีกลูกหนึ่งเส้นทางที่คุณปู่เดินไปนั้นอยู่ระหว่างช่องเขาทั้งสองลูกพอคุณปู่ได้เดินขึ้นไปจนสุดยอดทางเดินนั้นคุณปู่ได้มองดูทางเดินที่จะเดินลงไปสังเกตดูคล้ายเหวลึกมองลงไปเห็นเป็นหมอกควันลอยอยู่ในช่องเหวลึกนั้นและเห็นเป็นแสงระยิบระยับไม่รู้ว่าเป็นแสงอะไรในขณะที่คุณปู่ได้ดมๆมองๆอยู่นั้นท่านก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะดังขึ้น3ครั้งฮ่าฮ่าฮ่าแต่ไม่เห็นเจ้าของเสียงหัวเราะนั้นเลยคุณปู่คิดว่าคงจะเป็นยามที่เฝ้าปากเหวลึกนั่นเองท่านไม่มีความคิดที่จะเดินลงไปในเหวนั้นเลยคุณปู่จึงหันหลังกลับแต่ไม่ได้เดินย้อนกลับไปทางเดิมที่เดินลงมาครั้งแรกท่านเดินอ้อมเขาไปทางขวามือพอเดินไปได้ประมาณสัก 4-5 ก้าวคุณปู่ก็ได้ยินเสียงดังกังวานขึ้นอีก3ครั้งให้ไปทางขวาให้ไปทางขวาให้ไปทางขวาได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นเจ้าของเสียงนั้นเลยท่านเดินไปได้สักครู่ก็ไปเจอทางสามแพร่งซึ่งทางหนึ่งเดินอ้อมเขาไปทางซ้ายมือของคุณปู่ตรงไปทางหนึ่งและอีกเส้นทางหนึ่งให้เลี้ยวไปทางขวามือของท่านคุณปู่ลังเลใจอยู่สักพักก็ตัดสินใจเดินไปทางขวามือตามเสียงที่สั่งทันทีพอเดินไปได้สักพักใหญ่ๆก็ไปเจอต้นมะขวิดอยู่ต้นหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่มากและมีอยู่กิ่งหนึ่งที่ได้ถูกตัดทิ้งไว้ในบริเวณนั้นมีลูกมะขวิดที่กำลังสุกติดอยู่หลายลูกคุณปู่ก็เลยเก็บลูกมะขวิดนั้นมากิน
ในขณะที่คุณปู่กำลังสารวนกับการเก็บลูกมะขวิดกินอยู่นั้นพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นขบวนคนเดินกันมามากมายดูคล้ายว่ากำลังเดินตรงมาที่คุณปู่ท่านก็ตกใจแอบขึ้นไปอยู่บนต้นมะขวิดนั่นเองคุณปู่บอกว่าสังเกตดูขบวนที่เดินกันมานั้นมี2กลุ่มกลุ่มแรกมีจำนวนมากพอสมควรต่างคนต่างเดินกันมาอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อยและเดินกันอย่างมีอิสระเสรีมีคนเดินนำหน้าอยู่3คนเดินหน้ากระดานเรียง3คนกลางใส่ชุดคล้ายลิเกที่บนหัวสวมมงกุฎส่วน2คนที่เดินขนาบซ้ายขวาก็ใส่ชุดคล้ายกับลิเกแต่ที่หัวไม่ได้สวมมงกุฎและขบวนคนเหล่านั้นกำลังเดินผ่านตรงที่คุณปู่แอบอยู่นั้นไปส่วนขบวนที่2กำลังจะผ่านมาคุณปู่สังเกตดูว่าขบวนนี้ไม่เหมือนขบวนแรกเลยคือทุกคนจะมีเครื่องจองจำติดอยู่ที่ข้อมือกันทุกคนเป็นโซ่ตรวนผูกไว้ที่ข้อมืออย่างแน่นหนาคนหนึ่งจะมี1โซ่เหล็กผูกไว้ที่ข้อมือคนละเส้นซึ่งปลายโซ่เหล็กแต่ละเส้นนั้นไปรวมกันที่คนนำหน้าขบวนส่วนผู้ที่อยู่นำหน้าขบวนนั้นมีรูปร่างสูงใหญ่บึกบึนนุ่งคล้ายจงกระเบนไม่สวมเสื้อในมือถือกระบองเหล็กขนาดใหญ่และที่บนหัวสวมหัวควายเดินจูงคนกลุ่มนั้นไปและอีกคนหนึ่งซึ่งคุมด้านท้ายขบวนร่างกายสูงใหญ่บึกบึนนุ่งคล้ายจงกระเบนไม่สวมเสื้อในมือถือกระบองเหล็กขนาดใหญ่และบนหัวก็สวมหัววัวซึ่งกำลังจะเดินผ่านตรงที่คุณปู่ได้แอบอยู่นั้นไปคุณปู่คิดอยู่ในใจว่าพวกนี้จะไปไหนกันอยากรู้จังท่านเลยตัดสินใจเดินตามขบวนนั้นไปพอเดินไปทันขบวนผู้คุมท้ายขบวนที่สวมหัววัวเห็นคุณปู่เดินตามมาเขาเลยตวาดขึ้นว่าเฮ้ยตามมาทำไมจงกลับไปเสียแล้วเขาก็เงื้อง่าตะบองเหล็กใส่คุณปู่เพื่อตะเพิดไล่ให้ท่านกลับไปความรู้สึกในตอนนั้นกลัวก็กลัวอยากไปก็อยากคุณปู่หยุดคิดนิดหนึ่งจึงตัดสินใจไปกับเขาพอเดินไปถึงขบวนเท่านั้นคนที่บนศีรษะสวมใส่หัววัวก็เห็นคุณปู่จึงร้องบอกมาว่าจะไปนรกจะไปด้วยหรือคุณปู่ก็ตอบด้วยความมั่นใจว่าจะไปด้วยเท่านั้นแหละคนที่สวมหัววัวก็ส่งสัญญาณให้ขบวนทั้งหมดหยุดจากนั้นคนที่สวมหัววัวก็พาคุณปู่ไปข้างหน้าสุดเพื่อไปหาคนที่ใส่ชุดคล้ายลิเกที่สวมมงกุฎเมื่อไปถึงเขาก็ซักถามอะไรต่างๆนานาว่าชื่ออะไรมาจากไหนคุณปู่ก็บอกเขาไปว่ากระผมชื่อร้อยเอกยอดเหล็กทะเลและบอกที่อยู่อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเขาก็ถามคุณปู่ว่าเป็นทหารหรือท่านตอบไปว่าครับกระผมเป็นทหารคนที่ใส่ชุดเหมือนลิเกสมมงกุฎก็หันไปถามกลุ่มข้างหน้าว่าใครเคยเป็นทหารมาบ้างบังเอิญในกลุ่มข้างหน้าสุดนั้นมีคนหนึ่งได้ตอบขึ้นมาว่ากระผมเคยเป็นทหารมาครับคนที่สวมหัววัวก็พาคุณปู่ไปหาคนที่เคยเป็นทหารมาก่อนพอไปถึงเท่านั้นคุณปู่ก็จำได้ว่าคนผู้นี้เคยเป็นทหารรุ่นราวคราวเดียวกันกับท่านและเขาผู้นี้ตายไปในสนามรบที่เชียงตงประเทศพม่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2คุณปู่และเพื่อนต่างยืนยันว่าเคยเป็นทหารมาด้วยกันและเคยไปรบด้วยกันมาเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2คุณปู่และเพื่อนได้สนทนาปราศัยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านจึงได้รู้ว่าคนกลุ่มแรกนั้นหรือกลุ่มที่มีเพื่อนอดีตทหารของคุณปู่รวมอยู่นั้นเป็นวิญญาณของพวกที่มีบุญบารมีมีกุศลที่ทำเอาไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์มากเช่นเคยเป็นทหารช่วยชาติเป็นนักบวชสร้างโบสถ์วิหารสร้างศาลาสร้างพระตลอดจนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างนี้เป็นต้นส่วนกลุ่มที่2หรือขบวนหลังที่มีในขบวนสวมหัวควายและสวมหัววัวกลุ่มนี้เป็นพวกวิญญาณบาปเคยทำความชั่วหรือสร้างอกุศลกรรมไว้มากในสมัยที่เป็นมนุษย์เช่นไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลคอยที่จะล่วงละเมิดศีลอยู่เนืองๆและไม่มีเมตตาภาวนาวัดวาไม่เข้าคอยทำสิ่งที่เป็นบาปและยิ่งไปกว่านั้นกระทำกรรมอันหนักได้แก่อนันตริยกรรม5คือการฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นไปยังสงให้แตกแยกจากกันกรรม5อย่างนี้เป็นกรรมอันหนักที่สุด
ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานอย่างนี้เป็นต้นต้องถูกล่ามโซ่ที่ข้อมือกันทุกคนและถูกควบคุมไปชดใช้กรรมที่ตนได้กระทำไว้ต่อไปคุณปู่ได้ถามเพื่อนของท่านต่อไปว่าคนที่ใส่ชุดลิเกสมมงกุฎนั้นเป็นใครเพื่อนของท่านก็ตอบว่าคนที่ใส่ชุดคล้ายลิเกและสมมงกุฎนั้นเป็นยมบาลส่วนคนที่ขนาบสองข้างใส่ชุดลิเกไม่สวมมงกุฎนั้นเป็นองครักษ์ให้แก่ยมบาลส่วนคนที่สวมหัววัวและหัวควายนุ่งจงกระเบนไม่สวมเสื้อนั้นเป็นยมทูตมีหน้าที่คอยควบคุมพวกวิญญาณบาปไปลงนรกคนปู่และเพื่อนได้สนทนาปราศัยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วยมบาลก็หันมาพูดกับท่านว่าท่านนั้นมีบุญบารมีสร้างไว้ในเมืองมนุษย์เป็นอันมากเพราะท่านเคยบวชเป็นพระมาแล้วและท่านเคยเป็นทหารไปรบตั้งหลายครั้งใหญ่ๆเช่นเคยไปรบในสงครามอินโดจีนฝรั่งเศสสงครามเอเชียบูรพาและเคยไปรบในสงครามโลกครั้งที่สองและยมบาลได้พูดต่อไปอีกว่าการได้รับใช้ชาติโดยการเป็นทหารนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่งแล้วยมบาลก็ได้พรรณนาอะไรอีกมากมายในการเป็นทหารของคุณปู่ด้วยเหตุนี้เองทำให้ยมบาลได้ต่ออายุไขให้ท่านคุณปู่เลยก้มลงกราบยมบาลที่ท่านได้เมตตาต่ออายุไขให้คุณปู่ได้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วยมบาลก็สั่งให้ท่านรีบไปเข้าร่างโดยเร็วเพราะเกรงว่าร่างจะหมดอายุไปเสียก่อนคุณปู่จะกลับยมบาลได้สั่งว่าวันไหนถ้ามาอีกให้มาหายมบาลที่มีชื่อว่าหลวงพุทธเพราะง่ายต่อการติดต่อให้บอกกับยามหรือนายทหารว่าต้องการพบหลวงพุทธและจงกลับไปรักษาธรรมจนกว่าร่างกายจะแตกดับอีกครั้งหรือละสังขารอีกครั้งคุณปู่ได้เล่าต่อไปอีกว่าตอนเข้าร่างนั้นไม่มีใครมาส่งหรอกมาเองพอนึกได้ว่าจะกลับเท่านั้นแหละวิญญาณก็เข้าร่างปั๊บเลยเพราะว่าจิตวิญญาณมันเร็วมันไวยิ่งกว่าแสงเสียอีกพอนึกปุ๊บก็เข้าร่างปั๊บครั้นพอกลับเข้าร่างเรียบร้อยน้ำเกลือก็เริ่มไหลเป็นปกติภรรยาและญาติของคุณปู่รวมทั้งหมอพยาบาลต่างก็ดีใจกันเป็นการใหญ่หมอบอกว่ารอดตายแล้วรอดตายแล้วพอสักพักใหญ่คุณปู่ก็รู้สึกตัวท่านได้พูดเป็นประโยคแรกว่าขอน้ำกินหน่อยคุณย่าก็ได้นำน้ำมาให้คุณปู่ดื่มเป็นการใหญ่ทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาวะปกติอีกครั้งหลังจากตึงเครียดอกสั่นขวัญหายกันทั่วหน้าหลังจากนั้นคุณหมอก็ฉีดหยูกยาไปให้หลายเข็มพอคุณปู่พ้นจากขีดอันตรายท่านก็ได้ออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นกับลูกสาวที่เชียงใหม่ตั้งหลายเดือนจนหายเป็นปกติและหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณปู่ก็ได้เริ่มให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาไม่ได้ขาดเป็นเวลา18ปีเต็มก่อนจากกันคุณปู่ได้ฝากไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจะทำกรรมอันใดไว้ไม่ว่าบุญหรือบาปเราย่อมเป็นผู้ได้รับผลของการกระทำอันนั้นโดยแน่นอนเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วได้มาพบพระพุทธศาสนาเราได้มาพบพระสงฆ์ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบทอดคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้เกิดมาในประเทศที่มีความสงบร่มเย็นถือว่าเรามีบุญมากแล้วเราท่านทั้งหลายจงกอบโกยเอาบุญกุศลสร้างบารมีให้ตัวของเราเองให้มากยิ่งขึ้นไปโดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากันเถิดและชีวิตของเราจะสงบร่มเย็นและเข้าใกล้มรรคผลนิพพานอันเป็นแดนเกษมอันเป็นแดนบรมสุขกันเถิดแล้วชีวิตของเราจะมีค่ายิ่งทีเดียวเรื่องที่ได้เล่ามานี้เป็นเรื่องจริงซึ่งเกิดขึ้นกับคุณปู่ท่านหนึ่งซึ่งท่านมีชีวิตไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเพราะคุณปู่ท่านประกอบกรรมดีพวกเราในยุคนี้นับว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาจริงๆที่ไม่ได้เจอกับภัยสงครามอันทารุณทุกยากพวกเราทั้งหลายเป็นลูกหลานนับว่าเป็นหนี้บุญคุณของบรรพบุรุษมากทีเดียวที่พวกท่านได้ช่วยกันปกป้องชาติบ้านเมืองไว้จนแผ่นดินไทยมีความเป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบัน